ะคะจะมาลองอะไรนะหุงข้าวก็คือใส่ข้าวไปแล้วนะคะถั่วคบปารีสนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณไทยสไตล์แล้วใส่แบบไม่ถึงข้อข้างบนดีเพราะว่าเฮ้ยเรียกว่าอะไรนะน้ำเดี๋ยวข้าวมันจะสุกเกินไปเนาะก็เลยมาดูกันก็ปิดยังไงปิดยังไม่ค่อยเก่งชุบนี่ไงแล้วก็รอแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็จะมากดโปรแกรมไรซ์ก็สตาร์ทสี่อ่าฮะสามครั้งตีตีตีตอนนี้เขาก็จะเริ่มล็อกแล้วรอดูซิกี่นาทีเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาว่ากี่นาทีแล้วเขาก็จะนับถอยหลังเวลาหุงข้าวอันนี้ใส่ข้าวแค่สองกระป๋องเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวจะหุงคล้ายหม้อหุงข้าวได้ไหมว่าหม้อหุงข้าวเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอยู่อันนี้อีกอันนึงจะได้เอาเก็บไว้ที่ห้องอะไรนะเรียกว่าอะไรห้องใต้หลังคาก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เสร็จแล้วมันก็ร้องตี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 แจ้งเตือนนั่นเองแล้วก็พอหลังการจบการทำอาหารทุกไม่รู้ว่าทุกชนิดหรือเปล่าแต่สำหรับเมนูข้าวแล้วก็เมนูที่ทำตุ๋นวันนี้แมนูเอลเขาใช้เขาอุ่นให้เขาอุ่นให้เออดีเดี๋ยวจะลองทำแบบที่เคยทำทุกครั้งเอาเปิดอันนี้เปิดอันนี้คือเปิดไอความร้อนให้มันละเหยก็ตอนแรกก็นึกว่าเปิดให้มันละเหยแล้วเนี่ยที่แท้ไม่ได้เปิดนั่นเองกลายเป็นหม้อแรงดันให้มันระเหยสักพักแล้วก็ว่าจะถอดปากโน้นแล้วค่อยเปิดฝาเพราะว่าในเมื่อคุณปิดมันก็กลายเป็นหม้อแรงดันดีๆนั่นเองไม่ว่าจะตั้งเมนูไหนข้าวใส่น้ำเยอะไปหน่อยใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าไม่เปิดปุ่มนั้นด้วยแหละเขาเรียกว่าปุ่มอะไรนะปุ่มเนี่ยแรงดันเนี่ยเวนติ้งเนี่ยไม่ได้เปิดดันไปเปิดปิดมันเอาไว้มันก็กลายเป็นแบบยิ่งทำให้สุกเกินใส่น้ำเยอะไปตรงนี้ไม่ใส่น้ำเยอะก็ดีทุกครั้งมันพยายามหุงข้าวไงหุงข้าวได้นะคะทำให้มันละเอียดหน่อยเดี๋ยวสักวันต้องทำอะไรนะที่กินเกิดสักวันก็คือหุงข้าวได้นะแต่ต้องถ้าใช้เมนูหุงข้าวก็อย่าลืมเปิดให้มันระบายไอ้น้ำเนาะเพราะว่าถ้ายิ่งปิดมันก็ยิ่งทำให้ข้าวแบบเละหน้าว่าหม้อหุงข้าวอ่ะเขามีตัวระบายไอ้น้ำถ้าสมมติปิดก็เป็นหม้อแรงดันดีๆนี่แล้วก็น้ำนี่ไม่รู้ใส่เยอะไปไหมเพราะว่าทุกครั้งที่คิดเป็นคนหุงข้าวไม่น่าเยอะแล้วข้าวอันนี้ใส่น้ำเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเละข้าวที่ใส่ปิดแล้วบอกว่าอย่าจับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนแน่นอนสิเพราะว่ามันเป็นฝาหม้อแล้วมันก็เป็นอลูมิเนียมเนาะ
ได้ละ